นี้เมื่อวานนี้นะคะชาวบ้านก็ได้ไปพบซากพยูนเกยตื้นเพิ่มอีก1ตัวบริเวณเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะนายประจวบโมครัตผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้รับแจ้งจากนายสมบูรณ์ทิ้งหลีอายุ35ปีทำอาชีพประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังบอกว่าพบซากพยูนเพศเมียอายุประมาณ1ขวบครึ่งน้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมสภาพซากเนี่ยตอนนี้เริ่มเน่าคาดว่าจะตายมาแล้วไม่เกิน2วันบริเวณพื้นที่ปากคลองตะเป๊ะหมู่6ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบอกว่าซากพยูนตายทางลำตัวภายนอกเนี่ยไม่มีบาดแผลชะกันนะคะแต่จะพบตัวเพียงเกาะบริเวณลำตัวจำนวนมากพอสมควรซึ่งที่ผ่านมาจากที่เคยเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการป่วยและมีการเคลื่อนไหวที่ช้าหรือไม่ก็อยู่นิ่งๆจึงทำให้ตัวเพียงเกาะได้ซึ่งเมื่อ 2-3 ตัวที่ผ่านมา2ส่วนใหญ่เนี่ยพยูนตัวเล็กๆก็จะเจอมรสุมหรือว่าอาจจะตายก่อนแล้วนะคะมีมรสุมพัดเข้ามาซึ่งตัวนี้ที่ตายเนี่ยคาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ2วันเพราะว่าตัวเริ่มพองแล้วตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการตายที่แท้จริงต้องนำไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะ